คลิปน่ารักน่ารักของฝูงวัวแดงครับคุณโน้ตนะออกมากินหญ้าช่วงรอยต่อห้วยขาแข้งกับชาวบ้านเลยนะเป็นพื้นที่แนวกันชนครับผมก็เป็นภาพของฝูงวัวแดงนะครับในผืนป่าห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับมรดกธรรมชาติของโลกเนี่ยซึ่งฝูงวัวแดงฝูงนี้เนี่ยก็ออกมาแทะเล็มหญ้าบริเวณทุ่งแฝกนะครับที่ตำบลระบำอำเภอลานสักจุดนี้มันเป็นจุดรอยต่อพื้นที่แนวป่ากันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกับพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านครับผมก็สัญญาณที่ดีก็คือพื้นที่เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวัวแดงเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยความเสี่ยงในการสูญพันธุ์เนี่ยเขามีอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยเฉพาะในห้วยขาแข้งเนี่ยจากการที่เขาตั้งกล้องดักถ่ายเพื่อวิจัยต่างๆเนี่ยเขาสามารถพบเนี่ยตอนนี้300ถึง500ตัวซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีคือเจ้าที่ครับผมเจ้าที่อุทยานเนี่ยเขาก็เอากล้องวงจรปิดไปติดเต็มทั้งหมดเป็น100ตัวก็เลยรู้ว่าโอ้ยจำนวนประชากรของไอ้วัวแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันก็อยู่กันเป็นฝูงพวกนี้นะใช่เนี่ยแล้วที่คุณโน้ตบอกไงว่าปกติเนี่ยเขาอยู่แต่ในป่าลึกถูกไหมในป่าลึกก็คือในห้วยขาแข้งแต่จุดที่เขามาเล็มหญ้าเนี่ยมากินอาหารกินหญ้าของเขากินดินโป่งอะไรของเขาเนี่ยนะมันเป็นช่วงรอยต่อใช่เป็นพื้นที่แนวป่ากันชนก็คือจะออกมาหาชาวบ้านแล้วล่ะใช่ครับเออครับผมมันอาจจะมีเรื่องของศัตรูตามธรรมชาติของที่อาจจะโผล่มาตามมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคือในการออกมาหากินในทางนี้มันมีทั้งสัญญาณดีแล้วก็มีภัยแฝงทางอ้อมทางอ้อมเนี่ยคืออย่างตอนนี้โรคลำปีสกินระบาดซึ่งต้องยอมรับว่าระบาดมาจากปศุสัตว์ก็คือสัตว์เลี้ยงของมนุษย์เนี่ยแหละสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อปศุสัตว์ของมนุษย์ก็แล้วโรคลำปีสกินเนี่ยก็มาจากสัตว์กีบก็คือวัวกระบือควายอะไรพวกนี้ครับทีเนี้ยการออกมากินที่แนวป่ากันชนเนี่ยก็อาจจะมีการนำพาหะเนี่ยโรคมาติดทางในส่วนของวัวแดงได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ห้วยขาแข้งก็เคยสำรวจพบแล้วว่าลำปีสกินเนี่ยระบาดในส่วนของวัวแดงซึ่งโรควัวแดงเนี่ยพาหะไอ้โรคลำปีสกินเนี่ยพาหะสำคัญก็คือตัวยุงคือแมลงพาหะนี่เลยเป็นยุงลิ้นอะไรพวกนี้ลายต่างๆที่ดูดเลือดเนี่ยก็จะไปติดทีนี้แต่โรคเนี่ยตอนนั้นเขากลัวกันว่าจะทำให้จากวัวแดงเนี่ยไประบาดถึงกระทิงเพราะเป็นสัตว์กีบด้วยกันแล้วก็จะระบาดสู่มหิงสาหรือควายป่าฝูงสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในห้วยขาแข้งครับผมคือไอ้โรคเนี่ยมันอยู่กับวัวควายของชาวบ้านใช่ครับพอสัตว์ป่าเนี่ยเขาออกมาใกล้ใช่ใกล้สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเนี่ยมันเลยอาจจะติดไปด้วยใช่พอติดไปปุ๊บพอวัวแดงหรือใครก็ตามเนี่ยเข้ากับป่าไปเนี่ยก็จะเอาโรคนี้ไปติดสัตว์ป่าอื่นๆได้ด้วยคือมันเป็นภาพน่ารักก็จริงนะเราก็ถ่ายคลิปมาผู้สื่อข่าวเราถ่ายคลิปมาได้เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็เสี่ยงอย่างที่คุณโน้ตบอกนะและอีกเรื่องนึงคือเสือใช่ไหมใช่ครับเสือเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาล่าเขากินกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของระบบนิเวศนะฮะเสือมันต้องกินเนี่ยก็จะต้องมีไอ้วัวแดงสักตัวถูกเสือล่าไม่งั้นเสือก็ต้องตายถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าออกมาอย่างเงี้ยบางทีเสือแล้วมันตามมาใช่ไหมใช่เสือมันก็อาจจะมาเจอคนไงครับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ซึ่งมันก็จะเข้าใกล้กับพื้นที่ของเกษตรกรรมของชาวบ้านก็ทีนี้ก็มันก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็ทั้งเรื่องของภัยแฝงตามมาด้วยครับครับผมนี่บอกว่ามีตั้ง500-600ตัวเลยนะที่เขาสำรวจได้นะใช่ในส่วนของวัวแดงแต่ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเป็นที่น่ายินดีที่ว่าห้วยขาแข้งเนี่ยเขามีชุดวิจัยเสือโคร่งเนี่ยครับครับก็จากกล้องดักถ่ายของเขาเนี่ยก็สามารถยืนยันได้ด้วยว่าณขณะนี้ปริมาณเสือของบ้านเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างณปีล่าสุดเนี่ยที่น่ายินดีคือน่าจะมีจำนวนเนี่ยมากกว่า177ตัวแล้วสูงขึ้นเยอะเลยครับผมเออใช่แล้วเสือเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณของสัตว์ที่กินพืชไม่ให้เยอะเกินไปแล้วก็ในเรื่องของโรคเนี่ยบางตัวที่เป็นโรคลำปีสกินเนี่ยคือสัตว์พวกนี้มันจะไม่ระบาดสู่สัตว์อีกสปีชีส์นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะล่าพวกนี้แล้วก็คุมโรคอุบัติใหม่เนี่ยไปในตัวด้วยคือเสือไม่ติดใช่ครับมันจะระบาดเฉพาะสัตว์กีบใช่ครับเออนี่ฮะนี่โอ้โหภาพน่ารักนะใช่ครับเห็นแล้วก็ชื่นใจ